่ะมาถึงวงจรไฟฟ้าน่าจะเป็นหัวข้อสุดท้ายของวันนี้นะครับวงจรไฟฟ้าจะมีอยู่3ประเภทนะอยู่ที่การต่อนั่นเองนะครับว่าเราจะต่อลักษณะของอุปกรณ์อย่างไรแบบแรกก็วงจรอนุกรมแบบที่2เรียกว่าวงจรขนานแบบที่3เรียกว่าวงจรผสมผสมก็คือเอาอนุกรมกับขนานมารวมกันนะครับแต่หลักๆก็คือต้องเข้าใจอนุกรมกับขนานให้ได้ก่อนส่วนผสมก็คือเป็นลูกผสมละนะครับอนุกรมก็คือตัวนี้เห็นไหมหลอดไฟเอามาต่อเรียงๆกัน3หลอดมีฐานไฟฉาย1อันอันนี้เขาเรียกว่าวงจรอนุกรมมันจะมีทิศทางการไหลของกระแสเป็นทิศทางเดียวนะครับเพราะนั้นกระแสในแต่ละส่วนมันจะเท่าๆกันนะหลักการของวงจรอนุกรมก็คือกระแสในหลายวงจรเนี่ยมันจะเท่ากันตลอดนะเพียงแต่ว่าไอ้หลอด3หลอดตัวเนี้ยมันก็จะมีค่าแตกต่างกันนะถ้ามีค่าต่างกันมันก็จะมีค่าแรงดันตกค่อมต่างกันถ้า3ตัวนี้มีค่าความต้านทานเท่ากันนะครับแรงดันตกค่อมก็จะเท่ากันความสว่างของหลอดก็จะเท่ากันนะแต่ลักษณะของวงจรอนุกรมก็คือมันจะมีทิศทางการไหลของกระแสเป็นทิศทางเดียวส่วนทางด้านขวามือตัวนี้เรียกว่าวงจรขนานพวกเราสังเกตเห็นไหมกระแสวิ่งออกจากฐานไฟฉายปุ๊บมาถึงตรงนี้แบ่งตัวนี้มาส่วนหนึ่งแล้วก็ไหลแบ่งมาส่วนนี้ส่วนแล้วก็ไหลแบ่งส่วนนี้ส่วนเสร็จแล้วก็กลับมารวมกันเห็นไหมมารวมกันด้านนี้เพราะนั้นกระแสตัวนี้กับตัวนี้เท่ากันก็จริงแต่เวลาเราแบ่งออกไปเนี่ยมันก็จะมีความกระจายออกไปนะเหมือนกับน้ำเนาะน้ำมาเจอท่อแล้วก็แบ่งทางแยกก็แบ่งแต่พอมากลับมาที่เดิมก็จะเท่าเดิมความต่างจากกระแสไฟฟ้ากับกระแสน้ำก็คือน้ำมันไหลอาจจะไม่ได้ไหลกลับมาที่เดิมมันไหลกลับมาที่เดิมไม่ได้ใช่ไหมมันต้องไหลไปข้างหน้าเรื่อยๆแต่กระแสไฟฟ้าเนี่ยมันต้องครบวงจรเพราะมันต้องไปจากแหล่งจ่ายแล้วก็จะวกกลับมาที่ตัวแหล่งจ่ายนะครับนี่คือความต่างเพราะนั้นการต่อก็จะมีต่อทั้งอนุกรมแล้วก็ต่อขนานคุณสมบัติของแรงดันกระแสความต้านทานก็จะต่างกันเดี๋ยวเรามาดูกันนี่อนุกรมความต้านทานก็จะเรียงกันเห็นไหม R1 R2 R3 R1 ก็คือความต้านทานเนาะหมายเลขก็จะเป็นแสดงเป็นแต่ละตัวให้มันแตกต่างกันเพราะนั้น R1 ก็คือตัวที่1 R2 คือตัวที่2 R3 ก็คือตัวที่3มันต่ออนุกรมก็คือต่อเรียงกันอย่างนี้ต่อแรงกันถ้าเกิดเรามีแรงดันแรงจ่ายมาต่อเข้าไปปั้งครบวงจรสิ่งที่จะเกิดก็คือกระแสไหลถูกไหมครับครบวงจรกระแสไหลในวงจรอนุกรมมันจะมีค่าเท่ากันเท่ากันเพราะว่าตามรูปนี้ดิเห็นไหมมันไหลไปแล้วมันแคบมันผ่านลำบากแล้วมันก็จะไหลเท่าเดิมนะเพราะนั้นคุณสมบัติแรกที่เราต้องรู้จักในวงจรอนุกรมก็คือกระแสไม่ว่าจะไหลบริเวณไหนของวงจรจะมีค่าเท่ากันเสมอตัวนี้เขาเขียนเป็น I1 I2 I3 ใช่ไหมเห็นไหม I1 เท่ากับ I2 เท่ากับ I3 เท่ากันหมดเลย IT ก็คือกระแสรวมกระแสรวมเท่ากับกระแส1กระแส2กระแส3เพราะนั้นไม่ว่าเราจะวัดกระแสณส่วนไหนหรือเราจะคำนวณก็ตามนะกระแสจะไหลเท่ากันเพียงแต่ว่าสิ่งที่จะเกิดในวงจรอนุกรมก็คือแรงดันที่ตกค่อมอ่ะมันจะไม่เท่ากันเพราะว่า I1 กับ R1 คูณกันก็จะเป็น V1 I2 R2 คูณกันก็จะเป็น V2 I3 R3 คูณกันก็จะเป็น V3แต่ไอ้ V ทั้ง3ตัวเนี่ย V1 V2 V3 บวกกันหรือรวมกันจะเท่ากับ V ต้นทางเพราะได้ V ต้นทางเนี่ย VS ตัวเนี้ยเขาเรียกว่าแรงดันซัพพลายแหล่งจ่ายมันจะเท่ากับไอ้ V1 V2 V3 บวกกันเห็นป่ะความต้านทานรวมก็จะเป็นผลบวกเหมือนกัน R1 บวก R2 บวก R3 นี่คือคุณสมบัติของวงจรอนุกรมนะแรงดันจะเป็นผลบวกแรงดันแรงจ่ายหรือแรงดันรวมจะเป็นผลบวกระหว่าง V1 V2 V3 บวกกันความต้านทานรวมก็จะเป็นผลบวกระหว่าง R1 R2 R3 บวกกันนี่คือคุณสมบัติของวงจรอนุกรมนะครับตัวอย่างความต้านทาน3ตัวถูกต่อกันเป็นแบบอนุกรมมีค่า10โอห์ม20โอห์ม30โอห์มตามลำดับเมื่อนำมาต่อกับแรงจ่าย24โวลต์จงหาค่าความต้านทานรวมกระแสในวงจรแรงเคลื่อนตกค่อมความต้านทานกำลังไฟฟ้าของความต้านทานลองมาดูกันปึ๊บตัวนี้เนาะตัวที่ข้อ2เนี่ยนะเห็นไหม
ความต้านทาน3ตัวถูกต่อกันเป็นแบบอนุกรมนะวันนั้นผมเขียนเป็นรูปให้ดูเนาะ R1 R2 R3 ต่อเรียงกันปึ๊บมีแหล่งจ่ายอยู่นะเป็นแหล่งจ่ายกระแสตรงใช่ไหมปึ๊บครบวงจรนะแหล่งจ่ายตรงนี้มีค่าเท่าไหร่24นะฮะ24โวลต์นะ R1 เท่าไหร่10โอห์มนี่ R1 10โอห์ม R2 20 R3 30นะจงหาความต้านทานรวมของวงจรเพราะนั้นความต้านทานรวมของวงจรก็คือ RT RT เท่ากับอะไร1 2 3บวกกันใช่ไหมมันก็คือ10บวก20บวก30มันก็คือเท่าไหร่60โอห์มอันนี้ข้อแรกต้องกอกกันเห็นป่ะขอไข่กระแสในวงจรกระแสก็คือตัว I นะ I ก็คืออะไร I ก็คือตัวนี้ถูกไหมที่ไหลตรงนี้ซึ่งเราบอกว่ากระแสมันไหลเท่ากันทุกจุดเพราะนั้นเราจะได้กระแสตัวนี้ก็คือเราเอาความต้านทานรวมมาหารด้วยแรงดันเพราะนั้นก็คือ24โวลต์หารด้วย R ก็คือ60โอห์มกดคลิกที่เลขครับฮัลโหลเดี๋ยวโทรกลับนะเดี๋ยวโทรกลับนะครับซ้อมอยู่24หาร60 0.4 นะนี่คือคำตอบ0.4 แอมป์แรงเคลื่อนตกข้อมความต้านทานแรงเคลื่อนก็คืออะไรแต่ละตัวไงครับอันนี้ก็คือ V1 V2 V3 นะแรงเคลื่อนตกข้อมแต่ละตัวเพราะนั้นสิ่งเราจะได้ก็คือ V1 V1 ก็คือแรงเคลื่อนตกข้อมตัวที่1 V1 ก็คือ I1 คูณกับ R1I1 กับ IT คือตัวเดียวกันเพราะนั้นมันก็คือ 0.4 คูณกับอะไร10โอห์มเท่ากับเท่าไหร่ไปคิดต่อนะ V2 มันก็คือ I2 คูณกับ R2 ก็คืออะไร 0.4 เหมือนเดิมเพราะว่ากระแสมันเท่ากันคูณกับ20ใช่ไหมครับได้เท่าไหร่ก็เป็นโวลต์แบบ V3 ก็เช่นกันมันก็คือ I3 คูณกับ R3 เพราะเราก็คือ 0.4 คูณกับอะไร30ก็ได้เป็นโวลต์นะครับเวลาคุณเช็คคำตอบไอ้3ตัวนี้เวลาคุณเช็คคำตอบนะไอ้3ตัวนี้บวกกันมันจะต้องเท่ากับ24โวลต์นั่นคือหลักการของวงจรอนุกรมใช่ไหมแรงดัน V1 V2 V3 บวกกันจะต้องเท่ากับแรงจ่ายอันนี้ฝากไปเช็คนะฝากไปเช็คนะตัวสุดท้ายก็คือตัว P ใช่ไหม Power กำลังของตัวต้านทานแต่ละตัวเพราะนั้น Power คืออะไร Power ก็คือตัว P แต่ละตัวระยะซูมออกนะเพราะนั้น P1ก็คือที่ R1 E1 ที่ R1 ก็คืออะไร E1 ถูกไหม E1 ก็คือ V1 นั่นแหละตัวเดียวกัน E1 นะคูณกับ I1 คุณก็เอาตัวเนี้ยมาคูณกับกระแสอีกทีหนึ่งมันก็จะเป็นวัตต์เห็นป่ะ T2 ก็ทำเช่นเดียวกัน T2 ก็คือ V2 นะ V2 หรือ E2 ตัวเดียวกันคูณกับ I2 กับคูณกันเลยก็จะได้วัตต์ตัวสุดท้ายก็คือ P3 P3 ก็คือ V3 คูณกับ I3 ก็ได้วัตต์เช่นเดียวกันนะฝากพวกเราทำต่อนะผมไม่ทำไม่ทั้งหมดนะนะครับเดี๋ยวคุณได้ชีทอ่ะคุณก็สามารถที่จะเขียนลงไปในตัวของเอกสารได้นะครับ
เคดูต่อนะครับวงจรขนานวงจรขนานก็คือลักษณะแบบนี้ครับต่อเป็นซ้อนๆกันนะฮะต่อซ้อนๆกันเพราะฉะนั้นคุณสมบัติของวงจรขนานอย่างแรกที่เราต้องรู้ก็คือกระแสมันจะเป็นเหมือนกับการแบ่งกระแสกระแสต้นทางไหลมาปุ๊บมันจะแบ่งไปในแต่ละส่วนเห็นไหม I1 I2 I3 แยกกันไปผลรวมของกระแสทั้ง3ตัวมันจะเท่ากับกระแสต้นทางเหมือนน้ำอ่ะน้ำมาเจอตัวข้อต่อก็จะแบ่งออกไปอันนั้นเวลาคุณจะรวมก็คือ IT เท่ากับ I1 บวก I2 บวก I3 เป็นกระแสในแต่ละส่วน3ตัวนี้มาบวกกันเท่ากับกระแสต้นทางแต่คุณสมบัติเด่นของวงจรขนานคือแรงดันจะเท่ากันเว้ยแรงดันแหล่งจ่าย V1 V2 V3 จะมีค่าเท่ากันนี่คือคุณสมบัติของวงจรขนานแรงดันตกค่ำในพาร์ทของขนานเนี่ยจะเท่ากันนะครับความต้านทานนี่ไม่เท่าอยู่แล้วแหละเลยหรือว่าจะเท่ากันแล้วแต่แล้วความต้านทานมันมีอยู่แล้ว R1 R2 R3 วิธีการก็มาต่อขนานกันเพียงแต่ว่าคุณสมบัติที่เราต้องรู้จักก็คือแรงดันตกค่อมเท่ากันแต่กระแสมันจะแบ่งกันไปนะแบ่งมันในแต่ละส่วนนะครับแรงดันจะเท่ากันเห็นไหมแรงดันต้นทางหรือแรงดันรวมจะเท่ากับ V1 เท่ากับ V2 เท่ากับ V3 ส่วนความต้านทานความต้านทานต้องใช้สมการนี้นะครับเศษ1ส่วน RT เท่ากับเศษ1ส่วน R1บวกเศษ1ส่วน R2 บวกเศษ1ส่วน R3 นี่คือความต้านทานรวมจะไม่เหมือนวงจรอนุกรมนะวงจรอนุกรมนี่คุณสามารถบวกกันได้เลยแต่วงจรขนานมันจะเป็นส่วนกลับนะจะเป็นเศษ1ส่วนทุกตัวนะไม่ใช่ว่าตัวแรกเป็น RT ไม่ใช่บางคนเขียน RT เท่ากับ1ส่วน R1 บวกเนี่ยไม่ใช่ต้องเป็นเศษ1ส่วน RT เพราะฉะนั้นคุณมีกี่ตัวคุณก็มาแทนค่าเสร็จแล้วก็บวกกันไปแล้วก็เอา1ตั้งแล้วก็หารวิธีการก็ไม่มีอะไรนะครับตัวอย่างนะครับความต้านทาน3ตัวถูกต่อกันมี12 20แล้วก็30ตามลำดับต่อกับแรงจ่าย24โวลต์แต่ต่อแบบขนานนะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะที่ลองมาดูกันตัวนี้เนาะตัวนี้ขอย้ายมาตรงนี้แล้วกันเนาะปึ๊บความต้านทาน3ตัวต่อกันเป็นแบบขนาน12 20แล้วก็30ใช่ไหมเพราะนั้นวิธีการก็คือเขียนรูปครับแรงจ่าย24ผมเขียนแรงจ่ายก่อนแรงจ่าย24โวลต์นะครับมาต่อขนานกับ R ตัวที่1เห็นไหมต่อขนานกับ R ตัวที่2ต่อขนานกับ R ตัวที่3ตัวที่1เท่าไหร่12โอห์มตัวที่2 20ตัวที่3 30นี่เห็นไหมจงหาความต้านทานรวมเพราะนั้นความต้านทานรวมคืออะไรเศษ1ส่วน RT เท่ากับเศษ1ส่วน R1 ก็คือ12บวกเศษ1ส่วน20บวกเศษ1ส่วน30นี่นะคำตอบก็คืออะไรคุณก็บวกกันธรรมดาก่อน1หาร12บวก1หาร20บวก1หาร30 0.1667แต่เอา1มาหารนะ1หารด้วย 0.1667เพราะนั้นความต้านทานรวมก็คืออยู่ที่6โอห์มโดยประมาณนะครับโดยประมาณจริงๆมันจะเป็น 5.998 นะเอา6โอห์มโดยประมาณกระแสไฟฟ้ารวมของวงจรกระแสไฟฟ้ารวมของวงจรคืออะไรก็คือตรงนี้ IT ใช่มั้ย IT แต่ IT มันเท่ากับ I1 ใช่มั้ย I1 บวกกับ I2 บวกกับ I3นั่นกระแสไฟฟ้าก็คือ IT เท่ากับ I1 บวก I2 บวก I3 แต่แรงดันมันเท่ากันใช่ไหมแรงดัน24เนี่ยมันจะเท่ากันทุกส่วนเลยเพราะนั้นกระแสที่เป็น I1 นะพอเข้าใจคุณจะเขียนได้ง่ายขึ้นนะ I1 มันก็คืออะไร V1 หารด้วย R1 ใช่ไหมบวกด้วย V2 หารด้วย R2
บวกด้วย v 3หารด้วย r 3เพราะนั้น v 1ก็คือซาว4โวลต์ v 2ก็ซาว4โวลต์ v 3ก็ซาว4โวลต์เท่ากันเพียงแต่ว่าตัวหารต่างกันใช่ไหมหารด้วย12หารด้วยซาวหารด้วย30นี่พอได้อย่างเงี้ยคุณก็เอามาบวกกันก็จะกลายเป็นกระแสหลวงโอเคป่ะนี่คือสิ่งที่จะได้กระแสไฟฟ้าในแต่ละตัวนี่ไงเราหาแต่ละตัวก่อนก็ได้เพราะนั้นมันอาจจะสลับกันเพราะถ้าเกิดเราหาแต่ละตัวได้มันก็จะได้กระแสรวมหรืออีกวิธีนึงนะกระแสรวมก็สามารถหาได้จากความต้านทานรวมก็ได้นี่เพราะเราก็ได้ความต้านทานรวมมาแล้วเนาะเพราะนั้นกระแสรวมมันก็คือ IT เท่ากับแรงดันแหล่งจ่ายหารด้วย R รวมอีกวิธีหนึ่งก็คือได้ซาว4โวลต์หารด้วยอะไร6ก็คือเท่าไหร่6 4 24ก็ได้4แอมป์ใช่ไหมครับได้4แอมป์อันนั้นกระแสแต่ละตัวคือตัวเนี้ยอันนี้คือ i 1 i 2 i 3คุณ i 3ตัวได้บวกกันมันก็ต้องเท่ากับ4แอมป์โอเคป่ะ power เรารู้ i เรารู้ v อยู่แล้วเราต้องจับมาคู่กันเอากระแสไปคูณกับแรงดันง่ายสุดเลยกระแสกับแรงดันจับคูณกันอันนั้น power สูตรของเราก็คืออะไรครับ P เท่ากับ E คูณกับ I อันนี้เราก็ใช้แต่ละตัวมาจับคู่กันเราจะหาที่ P1 แล้วก็ใช้แรงดัน V1 เนาะคูณกับ I1 เราก็จะได้หน่วยออกมาเป็นวัตต์เห็นป่ะ P2 ก็เช่นกัน E นะ P2ก็ใช้ V2 คูณกับ I2 แล้วก็ได้เป็นวัตต์ขึ้นกันแล้วก็ P3 ใช่ไหม P3 ก็คือ V3 คูณกับ I3 แล้วถ้าเกิดเราหาด้านบนมาได้เราก็จะรู้ I แต่ละตัว V แต่ละตัวละอย่าลืมว่าวงจรขนาน V ทั้ง3ตัวมันจะเท่ากับแหล่งจ่ายนะมีทั้ง3ตัวจะเท่ากับแหล่งจ่ายก็คือเท่ากับ24โวลต์ก็สามารถแทนค่าได้เลยเพราะเป็นคุณสมบัติของวงจรขนานอยู่แล้วนะครับดูต่อนะครับนะจะจบละนะจบละนี่ก็คือตัวสรุปของวงจรขนานแล้วก็วงจรอนุกรมนะครับอันนั้นแต่ละส่วนก็จะมีคุณสมบัติเฉพาะตัวของมันไปวงจรผสมก็คือเอามารวมๆกันนะวงจรผสมก็คือวงจรที่เอามารวมๆกันทั้งอนุกรมแล้วก็ขนานตามรูปแต่มันก็จะมีลักษณะของการแบ่งแรงดันนะนี่เป็นการประยุกต์ละแบ่งแรงดันแบ่งกระแสนะครับอันนี้แบ่งแรงดันก็จะใช้สูตรนี้ครับถ้าคุณมีค่าการแบ่งกระแสแบ่งแรงดันเนี่ยมันจะใช้กับความต้านทาน2ตัวเนอะถ้าแบ่งแรงดันเนี่ยเราใช้ R 2ตัวแม้มันสามารถใช้สูตรลัดสังเกตว่าเราจะไม่ได้ยุ่งกับ I เลยนะเพียงแต่ว่าเราจะแทนตัวนี้คือคูณนะเอาแหล่งจ่ายมาคูณ R 1หารด้วย R 1บวก R 2ถ้าเราจะหาที่ V1 V1 คือก้อนนี้เนาะถ้าเราจะหาที่ V2 ก็คือตกข้อม R 2ก็คือเอาแหล่งจ่ายมาคูณ R 2เลยหารด้วย R 1บวก R 2สูตรพวกนี้จะเป็นสูตรลัดที่ใช้กับความต้านทาน2ตัวเขาเรียกว่าหลักการของการแบ่งแรงดันแบ่งแรงดันใช้กับวงจรอนุกรมนะเราจะได้ทราบ V1 V2 โดยที่ไม่ต้องไปหา I ก่อนเป็นเหมือนกับทางลัดนะเป็นทางลัดนะอันนี้ก็เหมือนกันมีโหลดมาต่อเพิ่มแล้วก็จะมาหาเพิ่มได้นะครับก็สามารถต่อยอดออกไปได้ตัวนี้เขาเรียกว่า R โหลดเป็นตัวอย่างนึงนะอันนี้ฝากพวกเราไปทำนะฮะมีสูตรอยู่แล้วนะมีสูตรอยู่แล้วนะครับแล้วตัวอย่างตัวเนี้ยฝากให้พวกเราลองไปทำดูนะครับฝากให้พวกเราลองไปทำดูสูตรอยู่แล้วแบ่งกระแสจะใช้กับวงจรขนานนะครับเพราะนั้นมีความต้านทานอยู่2ตัวขนานกันเราอยากจะรู้ I1 I2 โดยที่ไม่ได้ยุ่งกับแรงดันเลยนะสังเกตเห็นไหมเรารู้ IT ละแต่เราอยากจะได้ I1 I2เพราะนั้นก็ใช้สูตรลัดตัวนี้มาช่วยนะสังเกตว่า
ถ้าเราจะหาที่ i 1มันจะเป็น r 2ถ้าเราจะหาที่ r i 2มันจะเป็น r 1มันจะสลับกันแต่ตัวหารนี่จะเป็นตัวบวกเช่นกัน r 1 + r 2เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าวิธีการใช้กระแสเนี่ยมันจะสลับที่กันอันนั้นก็ต้องจำมาไปใช้นะมีสูตรอยู่แล้วก็จำไปใช้ให้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงนะลองไปแบ่งกระแสดูนะมีสูตรอยู่แล้วแทนค่าแค่นั้นเองนะครับแทนค่าแค่นั้นเองก็สามารถได้คำตอบละสุดท้ายเลยก็คือเรื่องของการต่อวงจรอีกรูปแบบนึงนะครับเขาเรียกว่า Y delta นะผมคงไม่ได้ให้พวกเราแปลง Y delta เป็นนะเพียงแต่ว่าอยากให้รู้ว่าอ๋อมันมีลักษณะการต่อที่เป็นแบบ Y แล้วก็แบบ delta ด้วยนะครับ Y delta เนี่ยมันจะต่ออยู่ในอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์3เฟสอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ระบบไฟ3เฟสมันจะมีขดลวดหรือมีองค์ประกอบอยู่3ส่วนทีนี้พอมันมี3ส่วน3วงจรมันจะมีวิธีการต่ออยู่2รูปแบบก็คือต่อเป็นแบบ Y หรือที่เราเรียกอีกแบบนึงเรียกว่าแบบสตาร์นะครับสตาร์ก็คือแบบนี้นะเป็นเหมือนตัว Y เนี่ยตัวเนี้ยเขาเรียกเหมือนตัว Y นี่คือสตาร์เอาปลายด้านหนึ่งมาต่อร่วมกันตัวนี้เรียกว่าแบบ Y หรือแบบสตาร์อีกแบบนึงเอามาต่อแล้วหัวต่อท้ายเป็นสามเหลี่ยมเอาหัวต่อท้ายเป็นสามเหลี่ยมตัวนี้เรียกว่าเดลต้าเนี่ยเพราะนั้นจะมีการต่อ2รูปแบบคือต่อ Y กับต่อเดลต้าอุปกรณ์ที่ใช้ไฟ3เฟสจะมีพารามิเตอร์หรือองค์ประกอบอยู่3ส่วน3ส่วนตัวนี้มาต่อได้อยู่2รูปแบบ Y กับเดลต้าเช่นหม้อแปลงไฟฟ้า3เฟสมอเตอร์ไฟฟ้า3เฟสเดี๋ยวทั้ง2ตัวเนี่ยเราจะได้เรียนตอนหลังเนาะว่าหม้อแปลง3เฟสเป็นยังไงมอเตอร์3เฟสเป็นยังไงต่อ Y ต่อ Delta มันมีผลอย่างไรนะครับอันนี้เข้าใจเบื้องต้นของการต่อก่อนว่ามันต่อได้2รูปแบบก็คือต่อ Y ได้ต่อ Delta ได้ในแต่ละแบบมันสามารถเชนวงจรไปมาได้นะครับแต่ในระดับเลเวลพวกเราเนี่ยผมคงไม่ให้พวกเราไปลงลึกขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นเด็กไฟฟ้าเนี่ยเขาจะต้องเรียนวิชาวงจรไฟฟ้าเขาจะต้องเปลี่ยนรูปของการต่อได้เพราะว่าจะมีลักษณะของการยุบวงจรนะครับซึ่งมันสามารถเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้อันนี้เป็นหลักการของการเปลี่ยนเดลต้าเป็นสตาร์ก็ใช้สูตรดาราบมีสูตรให้ก็สามารถแทนค่าได้นะครับเอาแต่ละตำแหน่งมาแทนค่าในแต่ละตำแหน่งแล้วก็กดที่เลขออกมาเป็นค่านั้นๆได้อันนี้คือการเปลี่ยนเดลต้าสตาร์นี่อันนี้เปลี่ยนสตาร์เดลต้าก็เป็นอีกสูตรหนึ่งนะเพราะนั้นสูตรจะมี2สูตรแต่ละสูตรก็มีอยู่3สูตรย่อยใช่มั้ยสูตรเดลต้าสตาร์ก็มี3สูตรย่อยสูตรสตาร์เดลต้าก็มีอีก3สูตรย่อยเพราะว่ามันต้องเปลี่ยนรูปการต่อใช้ในการยุบวงจรแต่ถ้าเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าปกติเราไม่ได้ยุบนะแต่ว่าต้องรู้จักว่ามันต่อได้2รูปแบบเนาะนี่อันนี้ต่อจาก Y เป็นเดลต้าเขาเรียกเป็นการ transformation นะเป็นการเปลี่ยนรูปวงจรที่จะมีประโยชน์ในการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าและสามารถเปลี่ยนรูปวงจรแล้วก็สามารถเอามาวิเคราะห์ต่อได้ส่วนตัวนี้ก็เป็น delta to y นะ delta to star นะครับก็จะใช้สูตรอีก3สูตรย่อยในการเปลี่ยนรูปก็แค่แทนค่าในสูตรแค่นั้นเองไม่มีอะไรซับซ้อนแต่ละตำแหน่งมันจะมีชื่อกำกับใช่ไหม r a r c r s r a r c r b ตัวก็จะเป็น r อะไรครับA C A B ก็ว่ากันไปแล้วแต่ชื่อที่จะแทนแต่ตำแหน่งมันจะจริงๆมันมีหลักในการจำนะผมคงไม่ได้สอนให้พวกเราจำได้ขนาดนั้นนะเพียงแต่ว่าใช้นะรู้จักแล้วกันว่ามันมีการสามารถทรานสฟอร์มกันได้